ไว้เยก็ถามว่าเหตุใดเนี่ยเรื่องแรกอ่ะมันยังไม่จบเลยแล้วก็แถมคนที่ถูกร้องเนี่ยยังได้เลื่อนตำแหน่งเป็นสารวัตรอีกซึ่งมันย้อนแย้งอ่ะคือคุณถูกเรากล่าวหาว่าเป็นเจ้ามือพนันออนไลน์รายใหญ่ของภาคตะวันออกใช่ไหมแล้วนอกจากคุณไม่โดนลงโทษแล้วเนี่ยคุณยังได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพันตำรวจตีอีกจากร้อยตำรวจโทอย่างเงี้ยแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยการเข้ามาเป็นตำรวจเนี่ยก็เข้ามาโดยวิธีพิเศษเนี่ยโดยผิดปกติเพราะว่าเคยถูกจับคดีตู้ม้าแล้วหลุดคดียังไงแล้วทำไมถึงมาเป็นตำรวจได้ไม่ได้สอบเข้าอ่ะแล้วน้องชายของอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นนายช่างเทศบาลเนี่ยแล้วก็อยู่ในวงในเจ้ามือเว็บพนันออนไลน์ด้วยเนี่ยจากนายช่างเทศบาลแล้วมาเป็นตำรวจร้อยตำรวจตีเนี่ยเข้ามาวิธีไหนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็บัญชีก็ไปพันกับสวัสดิ์สัวนะซึ่งท่านก็ยอมรับเลยว่ามันเป็นเรื่องที่มีปัญหาซึ่งผมก็บอกแล้วว่าถ้าเสร็จเรื่องแรกเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาให้คนที่เหลือนะครับเมื่อไหร่ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้มะรืนนี้ก็ได้ถ้ามีการชี้มูลความผิดนะครับก็เลยเขาบอกไหมครับว่าเขามีกำหนดไว้ว่าเดี๋ยวจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วจริงๆของนายพลจอจานเนี่ยนายพลจอจานเนี่ยคือต้องเสร็จวันที่8มีนาแต่เรื่องของผมเนี่ยยังไม่มีกำหนดเวลาซึ่งผมก็ยืนยันว่าผมไม่ให้ถ้อยคำในวันนี้เพราะเนื่องจากไม่พอใจที่ทางสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยไม่ได้จริงใจในการแก้ปัญหาเรื่องการปราบปรามเจ้าที่ตำรวจที่ทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ทีนี้ง่ายดูของเก่าก่อนให้เรียบร้อยว่าของเก่ายังไม่ได้เลยแล้วจะมาของใหม่ได้ไงใช่เมื่อกี้ท่านเลยก็ก็เขาก็บอกว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องรอเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะถ้ามันย้อนแย้งไปแล้วคือไม่โดนลงโทษแต่ได้เลื่อนตำแหน่งมันบ้าไปแล้วเมื่อกี้ได้คุยระยะเวลาจริงๆแล้วประมาณกี่นาทีก็ไม่เกิน5 นาทีอ่ะจบเลยเพราะว่าผมก็ให้เหตุผลเนี่ยว่าก็ถามพี่หินตรงๆอ่ะพี่เป็นผมพี่คิดยังไงอ่ะคือผมมาร้องว่าเขาเป็นเจ้ามือเว็บพนันออนไลน์และหลักฐานก็มีครบถ้วนหมดแล้วและมีเจ้าที่ดีเอสไอมาเป็นพยานสอบเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์พร้อมเอกสารอีกเป็นร้อยแผ่นแล้วกลับไม่โดนลงโทษกลับได้เลื่อนตำแหน่งเป็นสารวัตรแล้วตำรวจในเมืองไทยอ่ะที่เขาตั้งใจทำงานอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงในเมื่อตัวเขาเองทุ่มเทแรงงานแรงการแรงใจเนี่ยในการทำงานให้กับสำนักงานตำรวจชาติแล้วอยู่ๆไอ้นี่ไม่ได้ทำงานเลยมาเป็นนายเวรด้วยแถมพ่อเส้นใหญ่อีกนะเป็นเจ้ามือเว็บพนันรายใหญ่ของประเทศไทยกับได้เลื่อนตำแหน่งเป็นสารวัตรมันก็คือความล้มเหลวความอัปยศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ถูกถูกไหมล่ะแล้วน้องชายคนหนึ่งก็เป็นรองสารวัตรแล้วอยู่มาเป็นได้ยังไงในเมื่อเป็นนายช่างเทศบาลอยู่อย่างเงี้ยมันทำให้เห็นว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยในตระกูลเนี่ยพวกเนี้ยเป็นเรื่องของการใช้โควต้าพิเศษหรือโควต้าที่เอาเปรียบข้าราชการตำรวจที่ต้องสอบเข้ามาเนี่ยท่านก็รับฟังแล้วก็ไม่ได้ให้ผมก็ไม่ได้ให้ปากคำเพราะว่าผมก็ยืนยันว่าถ้าเรื่องแรกไม่เสร็จผมก็ไม่ให้ปากคำครับผมขอบคุณมากกลับมาเดี๋ยวต้องดูสัปดาห์หน้าอีกทีครับว่าแต่เขาจะไปแก้ความขึ้นหน้าสิแม่ขนาดนั้นแน่เลยเขาต้องขอบอกว่าเดี๋ยวมันต้องมีข่าวแหละถ้าเขาชี้มูลความผิดอ่ะถ้าเขาไปชี้เราก็ไม่ให้เลยนะไม่ได้ไม่ได้จริงจริงมันต้องออกรายการอยู่แล้วเพราะว่ามีปัญหามันมีความผิดเพิ่มเติมเดี๋ยวมันต้องขอไว้ก่อนเดี๋ยวแม่ก็ต้องไหนห้องก่อนขอไว้บ้างแล้วก็พิสูจน์ว่าเขาบอกเขาว่าถ้าในห้องที่จะไปคุยกับเขาหรือว่าให้ออกได้ยินไหมออกไปเลยอย่าได้ไปจะดีกว่ามันจะทำให้ภาพลักษณ์ของเราชาติดีกว่าแต่นี่มันไม่ให้มันบอกพ่อผู้ใหญ่บอกพ่อผู้ใหญ่มันไม่สนใจพ่อผู้ใหญ่ก็มันเรื่อยพ่อพาเยอะพ่อพาเยอะพ่อเด็กพ่อเยอะพ่อแก่พ่อแก่แล้วเราเห็นรูปสักเลงสักเลี้ยงค่ะก็นายอัชชานะคะก็เมื่อสักครู่นะคะหลังจากที่ให้สัมภาษณ์สื่อนะคะว่าวันนี้เนี่ยตนเดินทางมาที่เจรตำรวจนะคะเพื่อเข้าพบกับ
พลตำรวจเอกวิษณุนะคะซึ่งเป็นเจรตำรวจแห่งชาติเนาะในเรื่องที่จะมีการเหมือนเรียกให้นายอัชชะเนี่ยค่ะนำข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าของนายพลจอนะคะเข้ายื่นให้กับทางเจรตำรวจนะคะเพื่อที่จะเหมือนขยายผลต่อไปอะไรเงี้ยเชื่อมโยงเนาะในเรื่องของพวกมันออนไลน์นะแต่ว่าทางนี้เนี่ยหลังจากที่อัชชะเนี่ยได้เข้าไปพูดคุยกับทางพลตำรวจเอกวิษณุนะคะก็ยืนยันค่ะว่าจะไม่มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆนะคะทั้งสิ้นเลยนะคะจนกว่าจะมีการดำเนินคดีก่อนหน้านี้กับบุคคลก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการให้ข้อมูลไปแล้วเนี่ยจนเสร็จสิ้นนะคะเพราะว่าตนเนี่ยยังยืนยันนะคะว่ายังไงแล้วตอนนี้ตนก็คือไม่เชื่อมั่นในการทำงานนะคะแล้วก็ไม่เชื่อใจเจรตำรวจแห่งชาติด้วยนะคะจึงอยากจะขอให้ดำเนินการกับบุคคลก่อนหน้านี้นะคะให้เสร็จเรียบร้อยนะคะหากอยากจะได้ข้อมูลของบุคคลอื่นเพิ่มเติมนะคะตนก็พร้อมที่จะนำมายื่นให้นะคะมาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะคะซึ่งนายอัชชะเนี่ยก็ออกมาเผยเมื่อสักครู่นะคะหลังจากที่มีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยค่ะก็ข้อมูลของกลุ่มบุคคลก่อนหน้านี้นะคะที่มีการให้ข้อมูลมีการให้หลักฐานเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยค่ะก็คือจะดำเนินการให้เสร็จนะคะไม่เกินประมาณอีก1สัปดาห์นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรออีกประมาณ1สัปดาห์หากมีความคืบหน้านะคะก็เดี๋ยวจะเรียกนายอัชชะเนี่ยเข้าพบอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามารอดูว่าเรื่องราวนี้นะคะจะจบลงยังไงกลุ่มบุคคลก่อนหน้านี้นะคะจะมีการดำเนินคดีอะไรต่อไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมารอติดตามกันค่ะ